วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลทวีฟาดประยุทธ์ปมทางด่วนสำหรับคนรวยทวีฟาดบิ๊กตู่คำพูดนายกรัฐมนตรีกับความเหลื่อมล้ำด้านคมนาคมของประชาชนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าคำพูดพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีกับความเหลื่อมล้ำด้านคมนาคมของประชาชนกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดระหว่างมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ที่ระบุถึงค่าทางด่วนว่าให้ผู้มีรายได้ขึ้นทางด่วนส่วนผู้มีรายได้น้อยใช้ถนนด้านล่างคำพูดดังกล่าวเกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางแม้พลเอกประยุทธ์จะมาอธิบายในวันที่5ธันวาคม64เรียกว่าเข้าถึงโอกาสซึ่งนายกตอบคำถามสื่อว่าคุณตีความอย่างนั้นได้อย่างไรเส้นทางถนนเส้นทางข้างล่างอย่างเดียวการจราจรติดขัดหรือไม่ก็มีการแยกเขาเรียกว่าการเข้าถึงโอกาสคุณก็หาเรื่องทุกครั้งผมขี้เกียจพูดก็ตามแต่ในความเป็นจริงการพูดในที่สาธารณะของผู้เป็นนายกรัฐมนตรีคำพูดเกิดจากความคิดที่มนุษย์จะเป็นเฉลยของความคิดซึ่งความคิดนำไปสู่คำพูดคำพูดนำไปสู่การกระทำการกระทำเมื่อทำซ้ำๆจะนำไปสู่นิสัยนิสัยก็จะเป็นบุคลิกภาพจนกลายเป็นพฤติกรรมและชะตากรรมของชีวิตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศได้พูดเป็นทางราชการจึงต้องเตรียมเนื้อหาที่จะพูดเป็นอย่างดีจากคำพูดดังกล่าวอาจถือว่าเป็นชะตากรรมของคนไทยทั้งประเทศว่าจะอยู่อย่างแบ่งแยกฐานะในการเดินทางจึงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงความเท่าเทียมความเสมอหน้าขัดหลักการประชาธิปไตยที่ยึดความเสมอภาคหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหนึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญพลเมืองต้องมีสิทธิ์เสมอกันในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนั้นหน้าที่รัฐที่ดีคือจัดรัฐสวัสดิการที่ดีเท่าเทียมทั่วถึงประชาชนพึงพอใจในงบประมาณที่เหมาะสมระบบขนส่งมวลชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนรัฐจะต้องจัดระบบให้คนรวยคนจนสามารถเดินทางในเวลาใกล้เคียงกันมีเช่นนั้นถ้าคนรวยที่มีรถ10คันจะไปไหนเขาก็ไปได้แต่คนไม่มีรถเขาจะไปไหนเขาต้องรอรถโดยสารประจำทางที่อาจไม่แน่ไม่นอนที่ผ่านมาประเทศไทยพัฒนาระบบคมนาคมมุ่งสร้างถนนให้รถวิ่งยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำถึงเวลาต้องเปลี่ยนเป็นขนคนไม่ใช่ขนรถด้วยระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมราคาประหยัดที่เป็นรัฐสวัสดิการทำอย่างไรให้คนอยากจะไปที่ไหนก็ไปได้ในเวลาใกล้เคียงกันสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันพบว่าความเหลื่อมล้ำด้านขนส่งมวลชนที่ระบบการขนส่งทางรางกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลอาทิรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทเส้นทางหมอชิตอ่อนนุชที่สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเชื่อมต่อช่วงหมอชิตสะพานใหม่และช่วงแบริ่งสมุทรปราการรถไฟฟ้าสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีรถไฟฟ้าสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองรังสิตช่วงบางซื่อตลิ่งชันและรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินได้แก่สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตะเภาที่ผ่านพื้นที่กรุงเทพฉะเชิงเทราชลบุรีและอื่นๆ อีกมากมาย
ส่วนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั้งภาคกลางอื่นๆภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้ถือว่ามีความเหลื่อมล้ำระบบขนส่งทางรางแม้รัฐบาลกำลังพัฒนาระบบรางรถไฟเดิมที่เป็นรางเดี่ยวเป็นรางคู่แต่เป็นเส้นทางเดิมและที่มีแผนงานทำรถไฟความเร็วสูงถือว่าล่าช้ามากยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่ประชาชนจำเป็นต้องพึ่งการเดินทางโดยรถไฟเป็นอย่างมากไม่พบว่าแผนการสร้างรถไฟทางสายใหม่และไม่มีรถไฟความเร็วสูงผ่านใกล้เหมือนภาคอื่นๆเลยการพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกจัดไว้ในแผนระยะหลังท้ายสุดคือช่วงปีพุทธศักราช2570ถึง2579ทั้งที่รัฐบาลนี้จะมีอายุที่สุดถึงปีพุทธศักราช2566เท่านั้นรัฐบาลทราบดีว่าประชากรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยากจนมากที่สุดของประเทศยังขาดความเห็นใจและเลือกปฏิบัติเสมอคน3จังหวัดเป็นประชาชนชั้น2ความเหลื่อมล้ำระบบคมนาคมและรถไฟของรัฐบาลนี้สอดรับกับคำพูดพลเอกประยุทธ์ให้คนรวยขึ้นทางด่วนให้คนจนใช้เส้นทางปกติเพื่อเป็นการคลี่คลายสถานการณ์รถติดทำให้ประชาชนอาจถูกแบ่งแยกการเดินทางและการพัฒนามีการกระจุกตัวในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและชุมชนเมืองบางแห่งจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงชะตากรรมด้านการเดินทางของประชาชนเป็นอย่างยิ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคประชาชาติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ